จับตาสภา24ตค.ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถ่ายทอดสดรับฟังความเห็นกม.ชาติพันธุ์ปฏิพัฒน์เผยเหลือ45ร่างกม.ในกระบวนการรับฟังความเห็นขอวิป2ฝ่ายเตรียมความพร้อมนำเข้าพิจารณาลั่น24ตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถ่ายทอดสดประชุมรับฟังความเห็นเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่18ตุลาคม2566ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานการประชุมหลังเปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วนายปฏิพัฒน์แจ้งถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือผ่านกระบวนการแล้วเสร็จว่าขณะนี้ส.ส.และผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.มาแล้ว47ฉบับนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าแบ่งเป็นร่างที่เสนอโดยส.ส. 46ฉบับและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1ฉบับอย่างไรก็ตามได้มีผู้ถอนร่างออก2ร่างทำให้เหลือร่างกฎหมายในกระบวนการพิจารณา45ฉบับทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการประสานงานวิปทั้งสองฝ่ายว่าร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วจะมีความพร้อมนำเข้าพิจารณาในเวลาใดนายปฏิพัฒน์กล่าวอีกว่าทั้งนี้สำหรับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเสนอโดยนายลาวฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมและคณะจะจัดรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาหารือที่รัฐสภาและถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่24ตุลาคมถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการถ่ายทอดสดการรับฟังความเห็นที่รัฐสภาNayak Rathamantri ไม่หวั่นถูกร้องป.ช.ปมตั้งผู้บัญชาการตำรวจพร้อมชี้แจงศึกษากม.ดีแล้วไม่รู้อำนาจนายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงหลังทนายอนันชัยร้องป.ช.ถึงการแต่งตั้งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจมั่นใจได้ศึกษากฎหมายดีแล้วทำด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้แก่อำนาจเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่17ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อไต่สวนชี้มูลความผิดกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา219แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบว่าตนเชื่อว่าการตัดสินใจของตนในวันนั้นตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความยุติธรรมไม่ได้รู้ด้วยอำนาจและทำตามรัฐธรรมนูญไทยทุกประการในวันที่เข้าประชุมมีการเสนอ4ชื่อขึ้นมาเพื่อพิจารณาแสดงว่าทั้ง4ท่านมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติในการพิจารณาคือเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตรงนี้ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทุกท่านอภิปรายอย่างไม่มีการจำกัดได้พูดคุยและโหวตกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาวันนั้นผลที่ออกมาคือ902หมายถึง9คะแนนคือผู้ที่สนับสนุนเห็นด้วย0คือไม่มีใครปฏิเสธและ2คือการยกเว้นออกเสียงผมมั่นใจว่าการกระทําของผมวันนั้นทําด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้ด้วยอํานาจนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจ
มี2กรัมตำรวจคือพลตำรวจเอกวินัยทองสองและนายฉัตรชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจนายเศรษฐากล่าวว่าได้เช็คกับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าแม้ทั้งสองท่านจะอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าได้ตรวจสอบมาอย่างดีแล้วก็พร้อมชี้แจงเศรษฐาจับมือสีจิ้นผิงร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมผู้นำนานาชาติเศรษฐาจับมือสีจิ้นผิงร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมผู้นำนานาชาติในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRFครั้งที่3เมื่อเวลา 18:30 นวันที่17ตุลาคม2566ที่เรือนรับรองเตี้ยวอยู่ไถ่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRF ครั้งที่3และการยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยนายวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียมีมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เป็นศัตรูกันและมีความสัมพันธ์กันเกือบทุกด้านซึ่งในปี2022ไทยรัสเซียได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ125ปีย้ำว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านต่างๆความสัมพันธ์ทางด้านการทหารนายวลาดิมีร์ปูตินกล่าวต่อว่าเมื่อปีค.ศ. 2022มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศลดลงเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศมีนักเรียนไทยเรียนอยู่ที่ประเทศรัสเซียประมาณ150คนและมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมประมาณ1ล้านคนและในปี2024ถึง2025จะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยและรัสเซียด้านนายเศรษฐากล่าวว่าถือเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานในหลายมิติทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ขยายเวลาให้กับนักท่องเที่ยวรัสเซียสามารถทำนัดอยู่ในประเทศไทยได้จาก30วันเป็น90วันและประเด็นที่สำคัญคือเรื่องสินค้าทางการเกษตรระหว่างไทยกับรัสเซียไทยหวังว่าสินค้าทางเกษตรจะช่วยขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างกันยิ่งขึ้นและหวังว่าไทยจะได้มีโอกาสเปิดตลาดเนื้อสัตว์ให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามหลังการหารืออย่างเป็นทางการเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เชิญด้วยวาจาให้นายวลาดิมีร์ปูตินเยือนประเทศไทยและถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้พบกับซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าด้วยความยินดีอย่างยิ่งจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้แนะนำคณะที่เข้าร่วมหารือทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและนายวลาดิมีร์ปูตินได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันโดยด้านการเมืองทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างบุคลากรสภาความมั่นคงของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น
โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ฝ่ายรัสเซียส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันพร้อมทั้งเชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเป็นเจ้าภาพณมหาศาลาประชาชนซึ่งมีผู้นำจากแต่ละประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้จับมือทักทายนายสีจิ้นผิงและภริยาด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น